กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะพบกับช่องเ e เลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์วัยรุ่นสร้างแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงอย่างเรื่อง Everybody Talking About Jamie ใครๆก็พูดถึงเจมี่จะเป็นอย่างไรเมื่อหนุ่มวัยสิได้เปิดเผยตัวตนจนทําให้เขาได้กลายเป็นเกย์เพียงคนเดียวในโรงเรียนที่ถูกเราเพื่อนๆมองว่าเป็นตัวประหลาดแถมก็ยังโดนบูลลี่มาเสมอแต่ถึงอย่างไรสิ่งนี้มันก็ไม่ได้ทําให้หนุ่มหน้าวานหยุดที่จะเป็นตัวเองได้เลยแม้จะต้องพบเจอกับอุปสรรคขวางน้ำที่ต้องคอยดิ้นรนเขาก็ยังคงเชิดหน จนได้สร้างความประทับใจเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วอย่างน่าอาัศจรรย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยเซลลปี เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้เห็นเจมี่นิวชายหนุ่มหน้าหวานที่กําลังจะอายุครบ16ปีเขาอาศัยอยู่ในอังกฤษกับแม่ที่ก็เหมือนเธอจะปลื้มปิ่มกับลูกชายทรงสาวคนนี้อยู่ไม่น้อยในทุกๆวันเจมี่จะคอยทางานพาร์ทไทม์ส่งหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าเพื่อหวังเก็บเงินซื้อรองเท้าวีวบวับคู่สวยเป็นของขวัญให้กับตัวเองซึ่งเจมี่ก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็น d ร a ก queen นักแสดงโชว์แต่งหญิงให้ได้ในสักวันหนึ่งแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับชายหนุ่มผู้แตกต่างเพราะหลังจากการเปิดตัวในการเป็นเกอ เหล่าเพื่อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนก็ต่างพากันล้อเลียนเขาโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนผู้ชายที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดแวกมากจนเกินไป ทำให้เจมี่จึงมากที่จะเก็บตัวอยู่เพียงลําพังและคบหากับปริตตี้เพื่อนสาวมุสลิมเพียงคนเดียวภายในห้องที่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะถูกบูลลี่มาไม่ต่างกันจากการที่ปริตตี้เป็นสาวมุสลิมเรียนเก่งที่ก็ฝันอยากจะเป็นหมอจนถูกเพื่อนๆหมั่นใ้เพราะครูให้ความสนใจชื่นชมเธอมากกว่าใครซึ่งในคาบแนแนวปีสุดท้ายครูก็ได้โยนถามคาถามกับนักเรียนถึงเรื่องอาชีพในฝันของแต่ละคนโดยที่ก็ต้องตอบเป็นอาชีพที่สมจริงสามารถเรียนจบทำมาหาก,กินได้นอกเหนือจากดารานักสแสดงนักร้องหรือ แม้กระทั่งการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตามโซเชียลซึ่งครูก็คิดว่าเรื่องพวกนี้ดูจะเกินจริงไปหน่อยแต่เหลานักเรียนส่วนใหญ่ก็ได้ตอบคําถามแบบก้นๆจนเปาได้ตกไปอยู่กับเจมี่ที่ก็กําลังนั่งเมอคิดเพ้อว่าถ้าหากตัวเองเป็นแดกควีนเข้าสักวันชีวิตก็คงจะมีความสุขอยู่ไม่น้อยและเมื่อถูกเรียกสติกับคืนมาได้เจมี่จึงได้บอกว่าตัวเขาอยากเป็นนักแสดงและถึงแม้มันมจะขัดกับจุดประสงค์ที่ครูถามเจมี่ก็ยืนยันที่จะทําเช่นนั้นก่อนที่เขาจะเบี่ยงเบนหันไปชื่นชมรองเท้าส้นสูงของครูจนทําให้ครูต้อง เริกสนใจและหันไปสอนนักเรียนต่อในทันทีระหว่างนั้นแม่ของเจมี่กับเพื่อนสนิทก็ได้ช่วยเตรียมงานวันเกิดเซอร์ไพรส์เจมี่และบทสนทนาก็ทําให้ได้รู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจมี่พยายามพิสูจน์ตัวเองให้พ่อได้ยอมรับเพื่อที่เขาจะได้ภูมิใจในความเป็นเจมี่และอยากให้พ่อได้มางานวันเกิดในสักปีหนึ่งเพราะหลังจากที่พ่อกับแม่ได้หย่าร้างกันไปตอนที่เจมี่อายุได้เจ็ดขวบเขาก็ไม่เคยโผล่หน้ามาเยี่ยมลูกเมียอีกเลยนอกจากการพูดคุยผ่านข้อความที่นานๆก็จะตอบกลับมาทีนึงก็เท่านั้น ทำให้แม่ที่อยากเห็นเจมี่มีความสุขจึงได้พยายามขอร้องให้อดีตสามีได้มาเซอร์ไพรส์วันเกิดอายุ16ของเจมี่เพราะมันเป็นเหมือนการเปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่แต่ถึงอย่างไรในนาทีสุดท้ายชายผู้แข่งกล้าวก็ไม่ยอมมาอยู่ดีทําให้แม่จึงได้ตัดตสินใจที่จะแกล้งเขียนการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับเงิน50ปอนด์ส่งมอบให้กับเจมี่โดยการอ้างบอกว่ามันเป็นของขวัญจากพ่อที่เขาก็ได้แอบแวะมาก,ก่อนที่ลูกจะกลับมาจากโรงเรียนซึ่งในตอนแรกเจมี่ก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อแม่จึงได้พยายามพูดยืนยน อีกครั้งก่อนที่เธอจะเบี่ยงประเด็นมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับลูกจึงมันก็คือรองเท้าส้นสูงสีแดงวิบวับคู่สวยอย่างที่เจมี่ก็อยากได้และกําลังเก็บเงินซื้อมันอยู่ขณะที่เจมี่ก็ไม่รอช้าใส่มันขึ้นเดินบนขอบกําแพงบ้านราวกับว่าที่นี่คือรันเวย์ท่ามกลางสายตาของแม่และน้าสาวคนสนิทที่ก็พูดถึงความภูมิใจที่พวกเธอมีให้กับเจมี่จากนั้นภาพก็ย้อนกลับไปตอนที่เจมี่ยังเด็กเขาเคยเป็นลูกชายคนโปรดของพ่อที่ก็มักถูกหิ้วไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอขณะที่พ่อก็ไฟ ฝันอยากให้เจมี่เป็นนักฟุตบอลแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเจมี่ก็ได้ค้นพบตัวตนของตัวเองจนสุดท้ายเด็กชายวัยเพียงแค่เจ็ดขวบก็ถูกพ่อจับได้ซึ่งหลังจากนั้นเพียงไม่นานพ่อกับแม่ก็ได้หย่าร้างกันทําให้สิ่งนี้กลายเป็นปมในใจของเจมี่มาโดยตลอดว่ามันอาจเป็นเพราะการเป็นตัวตนของตัวเองที่ทําให้ครอบครัวของเขาต้องแตกแยกแต่ถึงอย่างไรเจมี่ก็ยังได้รับความรักจากแม่และเรนาสาวเพื่อนสนิทของแม่อยู่เสมอซึ่งมันก็ทําให้เขาไม่เคยรู้สึกขาดความมั่นใจที่จะได้เป็นตัวของตัวเองเลยสักวันวัน ถัดมาที่โรงเรียนเจมี่ตัดสินใจโชว์รองเท้าว,วิบวับให้กับริตตี้ได้ดูพร้อมกับความปรารถนาที่อยากจะเป็นแร็คควีนอย่างจริงจังขณะที่ริตตี้ก็ได้ถามด้วยความสงสัยว่าเจมี่ต้องการจะเป็นผู้หญิงด้วยหรือเปล่าเจมี่จึงได้อธิบายว่าเขาแค่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงในบางครั้งแต่ในบางครั้งก็อยากจะเป็นเจมี่เหมือนอย่างทุกวันก่อนจะหันไปถามความมั่นใจนี้กับเพื่อนสาวไปในในว่าสิ่งที่เขาต้องการจะทาเธอคิดอย่างไรซึ่งริตตี้ก็ดูเป็นกังวลเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวว่าเจมี่จะทําไม่ได้แต่แค่ไม่อยากให้ อยู่ในโรงเรียนยังไม่มีความสุขหากว่าเจมีออกตัวแรงมากจนเกินไปเพราะปริตตี้ก็กําลังเผชิญความรู้สึกนี้หลังจากที่เธอตั้งเป้าอยากจะเป็นหมอในอังกฤษโดยที่ก็มีภาพลักษมุสลิมที่แตกต่างไปจากคนอื่นจังหวะเดียวกันดีนหนุ่มนักกีฬาจงเกเรก็ได้เข้ามาบูลลี่สองเพื่อนสีโดยที่เขาเองก็พุ่งเป้าไปที่เจมีและกระหน่ำล้อเลียนถึงความเป็นเกย์อย่างสนุกสนานซึ่งเจมีก็ได้ตอบกลับอย่างภาคภูมิใจก่อนจะได้หันไปอธิบายว่าคําว่าเกย์ไม่ใช่คําด่าและตัวเขาเองก็คือเกย์จากนั้นเจมี่ก็ไม ยกประเด็นเรื่องซุบซิบนินทาถึงเรื่องที่ดีไม่มีน้ำยาที่จะมีซัมติงกับสาวป๊อปในโรงเรียนด้วยซ้ำขณะที่เพื่อนหลายคนก็เริ่มให้ความสนใจกับเรื่องนี้จนดีนที่ไปต่อไม่เป็นก็ต้องเดินหนีหายจากไปในทันทีและเมื่อปริตตี้ได้เห็นการตอบกลับที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอก็ได้กล่าวชื่นชมในความกล้าหาญของเจมี่และสนับสนุนการเป็นแรล็กควีนของเพื่อนโดยการแนะนําให้เจมี่แต่งหญิงมืองานนี้เลยท่ามกลางความประหลาดใจของเจมี่ที่ก็ไม่ทันได้คิดว่าเพื่อนสาวจะแนะนําเช่นนี้ซึ่งเขาก็ได้แสดงความประ มาขึ้นมาเล็กๆอย่างที่ปริตี้ก็ได้ยื่นรองเท้าวีวับสีแดงคู่สวยสงคืนให้กับเพื่อนพร้อมกับคําพูดที่ว่าเจมี่เธอเลิกขออนุญาตที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แล้วเพื่อบอกให้เขาออกมาจากความมืดและส่องแสงสู่สปอร์ตไลท์ให้ได้เสียี ระหว่างนั้นแม่ก็ยังไม่ไหวที่จะใช้เวลาช่วงหนึ่งเข้าไปหาอดีตสามีที่บ้านของเขาด้วยความไม่พอใจกับการไม่มางานวันเกิดของลูกอีกครั้งและบทสนทนาของทั้งสองก็ทําให้ได้รู้ว่าในตอนนี้พ่อของเจมี่ได้มีครอบครัวใหม่แล้วและพวกเขาก็กําลังจะมีลูกชายด้วยกันซึ่งเขาก็คาดหวังที่จะตัดขาดกับครอบครัวเก่าและขอให้อดีตภรรยาหยุดตามตือ้อพร้อมบอกความจริงกับเรื่องที่ผ่านมาให้กับเจมี่รับรู้ได้แล้วทําให้เห็นว่าพ่อก็ยังรับไม่ได้กับการเป็นเกย์ของเจมี่แถมการรับรู้ว่าจะได้ ลูกชายคนใหม่ก็ทําให้เขายิ่งอยากจะตัดขาดกับเจมีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทาให้มาการ์เรตแม่ของเจมีแทบใจสลายเพราะสิ่งเดียวที่ลูกเคยต้องการมาโดยตลอดในการถูกยอมรับจากพ่อกําลังจะจบลงแล้วจริงๆแต่ถึงอย่างไรเธอก็ยังเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและแสร้งทําเป็นว่าอดีตสามียังส่งข่าวคอยเป็นห่วงเป็นใยลูกชายให้เจมีได้รับรู้อยู่เสมอไมนานเจมีกับปิตี้ก็ได้มาอย่างร้านแบ็กเฮาส์ออฟโลโกด้วยความตั้งใจที่จะหาชุดแต่งยิงชุดแรกของตัวเอง ขณะที่ปริตตี้ก็ได้ขอยืนรอที่หน้าร้านท่ามกลางความประหม่าของเจมี่ที่ก็ไม่กล้าเดินเข้าร้านเพียงลำพังปริตตี้จึงได้บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ประตูและเจมี่ต้องเริ่มเรื่องนี้ด้วยตัวเองจากนั้นหนุ่มหน้าหวานจึงได้รวบรวมความกลา้าเข้าไปอย่างร้านขายชุดแฟนซีที่สุสนานจะคลาสกิก่อนจะได้พบเจอกับฮิวโกเกแก่เจ้าของร้านที่ก็ได้ถามความต้องการของเจมี่และได้รับรู้เรื่องราวการอยากเป็นแบล็กควีนทีฮิวโกก็แอบประหลาดใจกับอายุและความต้องการของเจมี่ก่อนที่เขาจะแนะนำให เจมี่ค้นหาบุคลิกดรกของตัวเองเพราะทุกคนต่างก็ต้องมีสไตล์และชื่อในวงการซึ่งการแต่งดรกจะทําให้เรามีพลังที่อยากจะเป็นสิ่งนั้นจากนั้นฮิวโก้ก็ได้ชี้ไปที่รูปถ่ายของโลโก้ชาแนลราชินีเดรกควีนบนผนังพร้อมกับคําถามว่าทําไมเจมี่ถึงอยากเป็นเดรกควีนซึ่งเจมี่ก็ได้อธิบายขยายความฝันของตัวเองและบอกเรื่องการแต่งหญิงในงานพรอมปีสุดท้ายให้ได้รับรู้่ทมกลางความประหลาดใจของฮิวโก้ที่ก็ได้เห็นความกล้าหาญของหนุ่มเกไฟแรงรุ่นใหม่พร้อมกับเปิดเผยว่าตัวเองคือโลโก ราชินีแดกควีนในยุครุ่งเรืองจากนั้นภาพก็เย้อนกลับไปในตอนที่ฮิวโก้ได้เข้าวงการใหม่ๆเขาได้สนุกสนานไปกับเหล่าเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงทั้งจริงและแท้ปะปนกันไปการแสดงโชว์ของกลุ่มแดกควีนไม่ใช่เพียงแค่การเล่าบอกถึงตัวตนที่คนคนนั้นอยากจะเป็นแต่มันคืองานศิละปะที่เป็นพลังการเคลื่อนไหวความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันซึ่งฮิวโกก็ได้ร่วมเป็นหนึ่งในแกนนําการประท้วงเรียกร้องสิทธิให้กับกลุ่ม LGBT ในยุคนั้นที่ก็ดูเหมือนจะถูกยอมรับและเป็นไปได จนกระทั่งการแพร่ระบาดของโรค H i ชอวีในชุมชนและมันก็ได้ฆ่าชีวิตเพื่อนสนิทของเขาไปหลายคนทําให้ฮิวโก้รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและเสียสูญไปอยู่ช่วงหนึ่งขณะที่เจมี่ก็รู้สึกช็อกปนสับสนไปนในไหนก่อนที่จะได้ขอตัวจากออกมาอย่างไม่มีเหตุผลจากนั้นเจมี่ก็ไม่รอช้าที่จะนําเรื่องนี้ไปเล่าบอกให้กับปริตตี้ได้รับรู้ว่าการเป็นแร็กควีนนั้นมีอะไรมากกว่าแค่การแต่งตัวและเขาก็เริ่มไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถเข้มแข็งและทามันได้หรือไม่แต่ปริตตี้ก็ได้พูดสร้างความเชื่อมั่นให้กับ เพื่อนถึงการที่เจมี่จะต้องสืบทอดมรดกนี้เพื่อให้เกียรติกับความเสียสะละในรุ่นก่อนทีก็ได้ต่อสู้เรียกร้องให้กับกลุ่มเดียวกันมาโดยตลอดและเมื่อได้รับความมั่นใจสองเพื่อนซีก็ได้กลับไปที่ร้านเดิมโดยในรอบนี้ปริตตี้ก็ได้ยอมเข้าไปพร้อมกับบอกวัตถุประสงค์ของพวกเขาให้กับฮิวโก้ได้รับรู้อย่างที่เกแก่ก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เริ่มปัดฝุ่นจุดไฟในตัวหมอีกครั้งเขาตัดสินใจที่จะออกแบบชุดและจองตัวของเจมี่ในการแสดงโชว์แร็คควีนลิปซิงครั้งแรกที่ค เล Eleven, ร้านนั่งดื่มชมการสแสดงชิวๆภายในเมืองที่ก็เป็นที่รู้จักของทุกคนท่ามกลางความตื่นเต้นดีใจของเจมี่ที่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้โอกาสนี้ด้วยเหมือนกันส่งผลให้เพียงไม่นานเจมี่ก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าบอกให้กับแม่และนนาสาวพร้อมกับแผนการแต่งดร a กไปงานพรอมอย่างที่แม่ก็แอบตกใจไปในไหนแต่ก็สนับสนุนลูกด้วยคำพูดติดปากว่าเธอภูมิใจในตัวของเจมี่มากแค่ไหนขณะที่เจมี่ก็ได้ขอให้แม่เชิญพ่อมางานสแสดงโชว์ของเขาเป็นครั้งแรกเผื่อว่า พอจะได้เห็นความสามารถและภูมิใจในตัวของเขาได้เสียทีซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่ทําให้มาการ็ยอมรับปากถึงแม้จะรู้ดีว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้ก็ตาม ระหว่างนั้นเจมี่ก็เริ่มรับการทํางานทั้งที่ร้านเบเกอรี่ของน้าเรเพื่อนสนิทของแม่ควบกับงานส่งหนังสือพิมพ์ที่ทําอยู่เป็นประจำเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าชุดให้กับฮิวโก้ด้วยความตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยและด้วยเวลาที่ใกล้เข้ามาทุกวันก็ทําให้เจมี่เริ่มประมาากับการที่จะแต่งหน้าเป็นแดร็กควีนของตัวเองมีนําซ้ําเขาก็ยังคิดชื่อในวงการยังไม่ได้อีกด้วยซึ่งขณะที่กําลังทะเลาะก,กับทรงคิ้วบนใบหน้าที่ตัวเองได้เขียนขึ้นให้กับบิตตี่ได้ดูในห้องน้ําอยู่นั้นจู่ๆครูนแนวก็ได้้เเขาามาหลหนลกาาร,รททํงองง้ ในทนททัีซึ่งปริตตี้ก็ได้อ้างบอกว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิละปะแต่ครูที่ไม่อยากให้นักเรียนคนโปรดต้องเสียอนาคตกับเรื่องไร้สาระเธอจึงไล่ให้ปริตตี้ไปเตรียมตัวสําหรับการสอบวัดผลนักเรียนโรงเรียนแพทย์ก่อนจะลากตัวเจมี่ไปยังห้องศิละปะด้วยสภาพคิวที่แปลกประหลาดจากการเขียนของเขาทมกลางคําอ้อนวอนที่เจมี่ก็ไม่อยากให้ครูทําเช่นนี้ซึ่งครูก็ไม่ได้สนใจและปล่อยให้เพื่อนๆหัวเราะย,ยอก,กับใบหน้าของเจมี่จนเจมี่ที่ทนไม่ไหวก็ได้โชว์พราวสแสดงความมั่นใจเผอหลุ ปากประกาศบอกกับทุกคนให้ได้รับรู้เกี่ยวกับการแสดงโชว์แร็คของตัวเองที่ใกล้จะมาถึงทําให้ในหลังเลิกเรียนดีนเด็กหนุ่มโจมเกเรเจ้าประจําก็ได้พาเดอะแกงเข้ามาล้อเลียนเจมี่ว่าเป็นตัวประหลาดโดยที่เขาก็ตั้งใจจะไปดูการแสดงพร้อมกับคมขู่ที่จะทําให้เจมี่อับอายทามกลางความหวอนวิโตของเจมี่อีกครั้งและเมื่อถึงวันแสดงโชว์เจมี่ที่ตื่นตระหนกก็ได้แสดงอาการเหมือนจะถอดใจแต่ฮิวโก้ก็ได้โผล่เข้ามาในภาพลักโลโก้ชานลที่ก็ได้พยายามปลุกพลังหนุ่มเกรุ่หน้อง จังหวะเดียวกันก็มีช่อดอกไม้มาส่งให้กับเจมี่โดยที่มันก็มีการ์ดเขียนระบุว่ามาจากพอ่อที่ก็ภูมิใจในตัวลูกและอวยพรขอให้เขาโชคดีซึ่งมันก็เป็นพลังใจที่ทําให้เจมี่ได้กลับมาฮึดอีกครั้งอย่างที่เจมี่ก็ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วแม่ของเขาเป็นคนแอบส่งมาให้เพื่อให้เจมี่จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องพอ่อตอนขึ้นเวทีแล้วมองลงมาไม่เจอเขาจากนั้นเพียงไม่นานกลุ่มรุนพีก,ก็ได้แปลงโฉมให้เจมี่ได้กลายเป็นแบล็กควีนแสนสวยแต่แล้วเมื่อถึงเวลาพูดเปิดตัว มีก็ไม่สามารถบอกชื่อแดร็กควีนของตัวเองได้ทําให้ความประมาเริ่มกลับมาครอบงำอีกครั้งฮิวโกที่เห็นท่าไม่ดีจึงประกาศแนะนําตัวรุ่นน้องหน้าใหม่ว่าเธอคนนี้มีชื่อว่ามีมี่ก่อนที่พามานจะได้ทุกเปิดออกและแสงสปอตไลท์ก็ได้ส่องมาที่มีมี่ตัวละครแดร็กควีนของเจมี่ท่ามกลางสายตาสุดปลื้มปลิมของแม่กับปริตตี้ที่เพิ่งโผล่เข้ามาในร้านจากการที่เธอเพิ่งหนีออกมานอกเวลาอ่านหนังสือสอบที่ในตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้มา จากนั้นการแสดงโชว์ลิปซิงของมีมี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่แล้วจูจๆดินกับกลุ่มเพื่อนในแก๊งก็ได้ตะโกนล้อเลียนเจมี่ขัดจังหวะทุกอย่างเอาไว้ซึ่งพวกเขาก็ถูกกัดในครับหิ้วตัวไปในทันทีก่อนที่เจมี่จะได้ควบคุมสถานการณ์สวมบทมีมี่ร้องเพลงต่ออย่างมีสไตล์จนมันได้สร้างความือฮาประทับใจให้กับกลุ่มคนดูไปในที่สุดและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เราเด็กทุกคนในโรงเรียนก็เริ่มซุบซิบเล่าบอกเกี่ยวกับการแสดงโชว์แด็ควินของเจมี่ที่มันก็ถูกแต่งสีเติมไขเขเ้าาาามามากมกกยและทุค ก็ต่างพูดถึงเจมี่กันไม่ขาดปากจนหนุ่มเกเพียงคนเดียวของโรงเรียนเด็กกลายเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเพียงชั่วข้ามคืนและด้วยความมั่นใจที่เกิดขึ้นก็ทําให้เจมี่เลือกที่จะเชิดชายโดยการแต่งหน้ามาโรงเรียนแต่ขนตาที่สะพึงขาดใจครูก็ทําให้เจมี่ถูกตําหนิและส่งตัวไปพบครูใหญ่ขณะที่ดีหนุ่มเกเรก็ถูกเรียกมารอร่วมกันจากการที่เขาไม่ยอมเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์และเมื่อเสือสองตัวได้มาอยู่ถ้ำเดียวกันดีนก็ยังไม่ไาวที่จะพูดทําลายความรู้สึกของเจมี่เหมือนอย่างทุกครั้งแต่ในครั้้งนีีเจม สวมบทเป็นมีมี่ที่กอดตอบกลับเขาด้วยคำเจ็บแสบมากมายมีนำซ้ำยังประชด,ด้วยการฝากรอยจูบไว้กับชายหนุ่มจนทั้งสองเริ่มต่อสู้ทะเลาะวิวาทกันก่อนที่ครูแนแนวจะได้เข้ามาแยกพวกเขาเอาไว้ได้ทันขณะที่ดินก็ได้ขอตัวจากไปด้วยคำพูดทิ้งท้ายว่าเขาจะไม่ขอมาร่วมงานพร้อมหากยังมีตัวประหลาดหน้าเกลียดอย่างเจม,มี่เป็นส่วนหนึ่งในงานจากนั้นเพียงไม่นานแม่กับนาก็ได้มาพบเจม,มี่ที่ห้องครูใหญ่เพื่อรับรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นโดยที่ครูแนแนวก็ได้แจ้งบอกทำข้อ ตกลงว่าถ้าหากเจมี่อยากจะไปงานพรอมเขาก็จะต้องไปในฐานะที่เป็นเจมี่ไม่ใช่มีมี่ด้วยเหตุผลส่วนรวมที่ครูก็อยากจะให้นักเรียนปีสุดท้ายทุกคนได้มาร่วมงานนี้เหมือนเหมือนกันอย่างที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องเปรียบเทียบเจมี่ถึงการได้รับสิทธิพิเศษนี้เหนือกว่าใครขณะที่เจมี่ก็เริ่มฉุนขาดและฟ้องบอกถึงเรื่องดีที่ว่าเขาเป็นตัวประหลาดแถมครูก็ยังไม่เคยเอาผิดเรื่องนี้ได้เลยสักครั้งทําให้แม่กับน้าที่เพิ่งรับรู้ก็เริ่มฉุนขาดไปด้วยซึ่งครูใหญ่ก็พยายามเกลี่ยกล่อมให้ทุกคนใจเย็นลง และถึงแม้ครูแนแนวจะได้ขอโทษถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขารู้สึกดีก่อนที่จะพาการลุกออกจากห้องด้วยความไม่พอใจไปในที่สุดในเย็นวันนั้นเจมี่ได้มาที่บ้านของปริตตี้เพื่อระบายอารมณ์ขณะที่ปริตตี้ก็ได้ถามเพื่อนอย่างใจเย็นว่าทําไมมีมีถึงต้องไปงานพรอมเจมี่จึงได้บอกว่าการได้เป็นมีมีมันทําให้คนส่วนใหญ่ชื่นชมเขาผิดกับการเป็นเจมี่ที่ใครต่อใครต่างก็ต้องจะมาบูลี่และเมื่อได้เห็นการละทิ้งความไม่มั่นใจในตัวเองได้เกิดขึ้นปริตตี้จึงได้พูดกับเพื่อน ว่าเจมีในภาษาอาหรับิกจะถูกเรียกว่าจามิลและในตะวันออกกลางสิ่งนี้ก็แปลว่าสวยซึ่งเธอก็อยากให้เจมีได้ใช้ตัวตนที่แท้จริงเช,ชิดชายต่อหน้าสปอร์ตไลท์ไม่ใช่การเป็นมีมี่ที่ภาพจําคือการแสดงอยู่บนเวทีและด้วยคําพูดนี้ก็ทําให้เจมีได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กนึกถึงตอนที่พ่อได้ตวาดตําหนิเมื่อเขาได้เห็นลูกชายเพียงคนเดียวกําลังเล่นแต่งตัวเป็นผู้หญิงอยู่ในห้องนอนแม่ก่อนที่เจมีจะได้พูดออกมาด้วยความละอายใจเราบอกกับปริตตี้ถึงความกลัวการเป็นตัวของตัวเอง เพราะมันได้นำพาให้เขาได้พบเจอกับครอบครัวที่ต้องแตกแยกปริตตี้จึงได้บอกว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความกลัวได้แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเจมี่ก็เคยกลัวที่จะก้าวขึ้นเวทีกลัวการเริ่มต้นที่จะได้เป็นแดกควีนและถ้าหากวันนั้นเจมี่เลือกที่จะหันหลังกลับก็คงจะไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้และจงอย่าให้ความกลัวมาหยุดเธอในตอนนี้ซึ่งเมื่อเจมี่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็เกิดมีแรงฮึดที่จะสู้ต่อก่อนจะได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดไปหาพ่อที่บ้านของเขาด้วยความหวังที่จะได้เคลียร์ใจกัน แต่แล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือความจริงทั้งหมดและการขอตัดขาดที่จะไม่ยุ่งกับเจมี่อีกทําให้สุดท้ายเจมี่ก็ได้กลับมาที่บา้านและโกรธแม่เป็นอย่างมากขณะที่แม่ก็ได้พยายามที่จะอธิบายถึงเหตุผลทั้งหมดที่เธอได้ทําลงไปแต่การเป็นฝ่ายซับพอร์ตที่ต้องคอยหลีกเลี่ยงความจริงให้กับลูกก็ทําให้เจมี่ไม่สามารถทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่เขาจะได้หนีจากแม่ออกมาด้วยความผิดหวังและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้เจมี่ได้ประชดตัวเองโดยการแอบขโมยเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อดื่มมยอมใจจน เบงเมาไมา่ก่อนจะสวมใส่ชุดนักฟุตบอลในแบบฉบับของมีมี่เขาไปเดินป่วนเชิดๆอยู่กลางสนามทามกลางสายตาของคนดูที่กําลังชมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นกันอยู่โดยที่หนึ่งในนั้นก็มีพ่อของเขาร่วมอยู่ด้วยซึ่งเจมี่ก็ถูกกาดคุมตัวออกมาพร้อมกับถูกคุกคามบูลี่ทำร้ายร่างกายขณะที่พ่อก็ได้วิ่งเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรทําให้เจมี่ได้มั่นใจเกี่ยวกับการตัดขาดในครั้งนี้และไม่รอช้าที่จะหนีจะออกมามุ่งตรงไปอย่างร้านของฮิวโ,โก้โดยสภาพสะบักสะบอมอยู่ไม่น้อย ซึ่งหลังจากที่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นฮิวโกก็พยายามปลุกความมั่นใจในตัวเองของเจมี่ที่อายุเพียงแค่นี้เขาสามารถทำอะไรสำเร็จได้ตั้งหลายอย่างและปัญหาเพียงแค่นี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาใส่ใจเพราะเจมี่ยังต้องเจออะไรอีกมากมายที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งเขาก็อยากให้เจมี่พยายามเติบโตต่อไปก่อนจะได้บอกถึงกฎข้อสุดท้ายของการเป็นแร็กคือเราไม่มีกฎอะไรทั้งนั้นดังนั้นก็จงทำอะไรก็ได้ที่อยากทำไปเถอะ เพราะมีเพียงแค่เราเท่านั้นที่ทำมันได้ซึ่งเมื่อเจมี่ได้ตกผลึกกับคำพูดนี้เขาก็ไม่รอช้าที่จะกลับไปขอโทษแม่ส่วนแม่ก็ได้ขอโทษถึงเรื่องโกหกที่ผ่านมาเจมี่จึงได้ถามว่าแม่อยากให้เขาเป็นเด็กผู้ชายปกติเหมือนคนอื่นไหมซึ่งแม่ก็ได้ยืนกรานว่าการได้เป็นเจมี่ก็ไม่มีอะไรผิดและคำว่าปกติคืออะไรในเมื่อสิ่งที่เป็นก็เป็นเรื่องปกติของลูกอยู่แล้วเจมี่จึงได้พูดเสริมว่าถ้าหากเขาเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปเขาก็จะสามารถไปงานพร้อมได้และพอก็คงจะไม่ ไปจากเราขณะที่แม่ก็ได้หันมาบอกกับลูกว่าพ่อได้พลาดอะไรหลายอย่างไปและเจมี่ก็ไม่เคยเป็นฝ่ายผิดซึ่งแม่ก็ไม่ได้แคร์ว่าเจมี่จะใส่อะไรไปงานพรมตราบใดที่ลูกไปในแบบที่ลูกเป็นและสิ่งนี้ก็ทําให้สองแม่ลูกได้หันมาโอบก,กอดกันพร้อมกับได้ตระหนักถึงความผิดพลาดและได้เรียนรู้ว่าพวกเขารักกันมากแค่ไหนไม่นานก็ถึงคืนงานพรมเหล่าเพื่อนๆภายในรุ่นต่างพากันเตรียมตัวด้วยความตื่นเต้นซึ่งปริตตี้ก็ได้แต่งหน้าเผยชมความสดใสให้กับทุกคนได้เห็นเป็นครั้งแรก เธอถูกเหล่าเพื่อนสาวชักชวนให้ถ่ายรูปร่วมกันแต่แล้วดีนก็ได้เข้ามาเหยียดพร้อมกับพูดใจหาย,ยาบคายจนเพื่อนคนอื่นเริ่มไม่พอใจเพราะดีนกําลังทําให้ทุกอย่างเสียบรรยากาศจากนั้นปริตตี้จึงได้รวบรวมความกล้าที่จะพูดยืนหยัดปกป้องตัวเองด้วยคําเปรียบเปลยชี้ให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอไม่ได้แค่คําพูดของดีนอีกต่อไปแล้วเพราะถึงอย่างไรเขาก็จะได้ทําสิ่งนี้เป็นวันสุดท้ายและในวันพรุ่งนี้เธอก็จะมีชีวิตใหม่ได้พบเจอกับสังคมเพื่อนใหม่และมีอนาคตที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากจะเป็นส่วนดน ก็จะไม่เหลืออะไรเลยเพราะโรงเรียนนี้เป็นโลกทั้งใบของเขามาด้วยตลอดและถ้าการทําให้คนอื่นดูโง่และสบายใจเขาก็ทําได้เพียงแค่วันนี้ก็เท่านั้นและสิ่งนี้ก็เป็นคําพูดตอบกลับที่ทําให้ชายหนุ่มจอมเกเรถึงกับต้องหน้าหง,งายทําตัวไม่ถูกกเลยทีเดียวท่ามกลางเสียงหัวเราะย,ยอของเพื่อนคนอื่นทีดีนก็ได้พยายามวางมาดแก้เขินพูดจาดูถูกถึง,ถงการที่ปริตตี้ไม่มีคู่เดทมางานเลยด้วยซ้ําแต่แล้วจู่ๆเสียงของเจมี่ก็ดังขึ้นทําให้ปริตตี้ได้ส่งยิ้มแทนคําตอบให้ดีอย่างสะใจก่อนจะได้เผยชงเจ ที่ก็มาด้วยลูกของตัวเองในชุดเรสซีนสวยท่ามกลางเสียงฮือฮาของเพื่อนทุกคนอีกครั้งซึ่งพวกเขาก็ได้กล่าวชื่นชมในความปังของเจมี่ไม่ไหวก่อนจะได้ชักชวนกันถ่ายรูปด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่เมื่อครูแนแนวได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็ได้เข้ามาแจ้งถึงกฎที่เจมี่ไม่ยอมรับมันและสิ่งนี้ก็ทําให้เจมี่ถูกห้ามไม่ให้เข้างานขณะที่เขาก็ได้พยายามอธิบายว่าตัวเองไม่ได้มาในฐานะมีมี่แต่ถึงอย่างไรครูก็ไม่ยอมฟังและยังคงยืนหยัดที่จะต้องทําตามกฎที่ได้ ตกลงกันเอาไว้ซึ่งมันก็ทําให้เจมี่ที่ทําใจมาแล้วส่วนหนึ่งได้ยอมหันหลังกลับเพื่อยอมรับชะตากรรมอย่างเข้าใจก่อนที่ปริตตี้จะได้สะบัดคาหยาบก,กล่าวห้ามเพื่อนเอาไว้ท่ามกลางความประหลาดใจของทุกคนที่ก็ไม่เคยได้เห็นสิ่งนี้จากนั้นปริตตี้ก็ได้พูดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวถึงการที่เจมี่พยายามเล่นตลกอะไรกับเธออยู่เพราะถ้าหากเจมี่ยอมจากไปนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดก็สูญเปล่าและด้วยคําพูดของปริตตี้ก็ทําให้เพื่อนๆทุกคนได้หันมาประท้วงกับครูโดยที่พวกเขาก็จะไมม่ยอเข้างางน จนกว่าเจมี่จะได้รับอนุญาต จากนั้นเสียงเชียร์ชื่อของเจมี่ก็ดังยกใหญ่จนสุดท้ายครูที่ถูกกดดันก็ได้ใจอ่อนยอมเปิดทางให้กับเจมี่ไปในที่สุดท่ามกลางเสียงกรีดร้องแสดงความดีใจของเพื่อนทุกคนที่ต่างพากันวิ่งเข้าไปในงานด้วยความตื่นเต้นขณะที่เจมี่ก็ได้สังเกตเห็นดีนหนุ่มเกเรที่ก็ไม่ยอมเข้างานด้วยความเซ็งบางอย่างซึ่งเจมี่ก็ได้ขอเข้าไปสงบสึกกับเขาด้วยคําอ้างบอกที่อยากจะให้ดีนได้มารวมสร้างความทรงจําที่ดีด้วยกันก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงดีนลังเลอย,อยู่ชั่วครู่และ นไปตอบคำชักชวนนี้ว่าเขาไม่ใช่เกยเจมี่จึงได้บอกว่าตัวเองรู้ดีเพราะเขาเองก็ไม่ใช่เด็กผู้หญิงเหมือนกันและบนโลกใบนี้ก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ จากนั้นดีนจึงได้ยอมที่จะเดินควงเจมี่เข้าไปในงานทําให้ใชายหนุ่มที่รู้สึกผิดก็ได้เข้าไปขอโทษถึงสิ่งที่พูดกับปิตตี้ซึ่งเธอก็ได้ให้อภัยเขายัางไม่ได้ติดใจอะไรและเพียงไม่นานความสนุกก็ได้บังเกิดทุกคนได้มารวมตัวร้องเรียนเต้นรําด้วยกันอย่างที่เจมี่ก็ได้เป็นตัวของตัวเองซึ่งเขาก็ถูกยอมรับและเป็นที่รักของทุกคนไปโดยปริยายและนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีดารางของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบี้ชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ